บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน MC Byte รามคำแหง 36/1ชุดบิกินี่วีเลอร์ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้มันตาจะพาทุกท่านไปชมรถสปอร์ตรุ่นพิเศษที่ถูกตกแต่งด้วยสีสันจากการ์ตูนและที่แปลกไปกว่านั้นนะคะก็คือมันสามารถที่จะสั่งจองจากทางร้าน 7-Eleven ได้ด้วยส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรหน้าตาแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนั่นแหละค่ะว่าญี่ปุ่นถือเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ยังมีอีกด้านนึงค่ะที่ทุกคนรู้จักซึ่งก็คือการ์ตูนนั่นเองโดยบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นก็มักนำการ์ตูนมาเป็นสื่ออยู่บ่อยครั้งเช่นกันค่ะล่าสุดค่ายรถยนต์มิโซกะก็ได้นำการ์ตูนแอนิเมชันยอดฮิตมาตกแต่งเพิ่มความแบบแนวใส่รถยนต์ของตนจึงเกิดเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแถมยังใช้ช่องทางการขายที่น่าสนใจด้วยค่ะรถรุ่นดังกล่าวมีชื่อว่ามิโซกะโอโรจิอีวานเจเรียนเป็นการนำรถสปอร์ตดีไซน์แปลกตาอย่างโอโรจิมาตกแต่งในแบบของการ์ตูนหุ่นยนต์ชื่อดังเรื่อง The Angelic Evangelion ซึ่งทำให้ตัวรถนั้นนะคะมาพร้อมกับโทนสีม่วงสลับกับสีเขียวซึ่งเป็นสีจากคุณอีวานหมายเลข01ตัวเอกของเรื่องนั่นเองค่ะออกแบบจัดวางบนเส้นสายโค้งไปมาบนตัวรถโอโรจิเพิ่มความสุดตาให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะใต้ระบบการขับเคลื่อนก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด 3,300cc กำลัง233แรงม้าแรงบิด328นิวตันเมตรจากโตโยต้าค่ะสับคู่เกียร์อัตโนมัติ5สปีดส่วนอุปกรณ์ต่างๆจัดเต็มรวมถึงกล้องมองหลังระบบอินโฟเทนเมนต์พร้อมระบบนำทางบอร์ดนั่งหนังอันคานทาร่ามิซูโอกะตั้งราคาขายของรถสปอร์ตอีวานเจเรียนไว้ที่16ล้านเยนค่ะหรือโดยประมาณ 4,400,000 บาทค่ะและสับติดมาเพียงแค่ 11,000 เท่านั้นส่วนการจัดจำหน่ายนั้นสามารถสั่งจองได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะโดยมิซูโอกะโอโรจิอีวานเกเลียนถือว่าเป็นการส่งท้ายโมเดลนี้ของรุ่นโอโรจิที่ผลิตตั้งแต่ปี2006และกำลังจะหมดอายุการตลาดได้อย่างสวยงามสำหรับวันนี้ขอขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆจากวีเลิศและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้จากร้าน MC Byte รามคำแหง 36/1 ค่ะพบกับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้มันตาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ